ผมอาจจะแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยนิดหน่อยกโอ่อนเคนะกูดครับก็ผมเหมือนอาจารย์ล็อบบอกเมื่อก่อนนะครับผมอยู่ที่ภูเก็ตมา7 ปีครึ่งแล้วแล้วก็ผมมีภรรยาแล้วก็ลูกชาย3 คนทั้ง3 คนเกิดที่ภูเก็ตเลยครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้พบการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประเทศไทยนะครับก็พระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายนะครับที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ทั่วประเทศนะครับก็เหมือนล็อบบอกเมื่อก่อนนะครับผมมีภาระใจที่จะฝึกฝนผู้รับใช้และผู้เชื่อโดยเฉพาะผู้เชื่อไม่ต้องเป็นผู้นำจริงๆนะครับผู้เชื่อนะครับในวิธีการของพระเยซูในการดำเนินชีวิตในรูปแบบของพระเยซูคริสต์นะครับด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความรักและด้วยเรียกอะไรหัวใจของพระบิดาและของพระเยซูนะครับแล้วก็อาจารย์ล็อบได้บอกผมหลายอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พระวิญญาณกำลังทำกลางพี่น้องนะครับแล้วเป็นเรื่องตื่นเต้นนะครับสำหรับผมก็เลยผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้โอกาสนี้ที่จะนั่งคุยและแบ่งปันพระคำของพระเจ้าและเคลื่อนไหวในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันนะครับแต่ว่าคือผมอยากให้Hello, Chris. Hello, this is Pastor O. Yeah. Hey, O. Hey. Dan O. มาพอดีเลยผมชอบภาษาไทยของคุณมากเลย Chris. เก่งมาก Okay. So, Pastor O, will you translate for me for the teaching? Yeah, in case of you can teach easily, okay, I can translate for you. Yeah, that would be great. Okay. Because I really want the teaching to be clear and easy to understand for people. Yeah. Yeah, good to see you, my friend. Miss you so much. Yeah, nice to hear your voice. Yeah, let's move together. My Holy Spirit. Sounds good. All right, awesome. So, yeah, I want to share a little bit about my background, my story. ขออนุญาตแนะนำตัวแล้วก็ประวัติส่วนตัวนิดนึงนะครับพี่น้อง Rob, it sounds like we have time, right?Yes, you got all the way till noon, and sometimes we go past noon. So you got as much time as you want. Nice. Okay, you can go as long as you want to go. Awesome. So I want to share a little bit about my background. when I was a teenager, the Lord lit a fire for evangelism in my heart. ผมจำได้เลยประสบการณ์ตอนนึงในขณะที่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับผมเหมือนกับว่ามีวันหนึ่งที่พระเจ้าเหมือนจุดไฟภายในผมในการประกาศข่าวประเสริฐ Yeah, I'm going to share a lot about evangelism today because I'm going to share about evangelism today. ผมคงได้พูดถึงการประกาศข่าวประเสริฐกับพี่น้องในวันนี้นะ Yeah, and because God is saying that right now is harvest time. แล้วก็เป็นการดีมากเลยที่ฤดูกาลนี้พระเจ้าปล่อยถ้อยคำว่าเป็นฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว And so that's what I'm going to share about. So.นั่นคงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะปลดปล่อยในเช้าวันนี้นะ Yeah, when I was a teenager, God lit a fire in my heart for evangelism. ตอนที่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นอย่างที่ผมบอกมีวันหนึ่งที่พระเจ้าเหมือนจุดไฟภายในฝันยานของผมในการประกาศข่าวประเสริฐ Actually, one of the things that God used to do this was Song of Solomon. และสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้าคือจากพระธรรมบทเพลงโซโลมอนAnd in Song of Solomon, the bride is searching for her beloved, the one that she loves. Which chapter and which verse? Well, it's all through chapter 5, actually. It's chapter 5 and 6, so I'm not going to read the whole thing. Chapter 5 and 6, right? Yeah, but I'm not going to read the whole thing. I'm just going to tell the story. All right. So...The bride, the woman, is in her room and she's going to bed. Okay, มันเป็นบทที่ห้าบทที่หกนะครับผมแต่ว่าผมคงจะไม่อ่านทั้งหมดผมก็จะสรุปใจความสำคัญก็คือเจ้าสาวเข้าไปที่ห้องนอนของเธอ and she's laying in bed, she's ready to sleep for the night. Okay, เธอก็
วางตัวลงบนเตียงและพร้อมแล้วที่จะหลับ And she hears her beloved. She hears the one that she loves knocking on the door and saying, "Open to me." และในขณะที่เจ้าสาวคนนี้นอนอยู่บนเตียงเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูมันก็คือเจ้าบ่าวแบบว่าสุดที่รักของเธอกำลังเคาะประตูแล้วก็บอกให้เธอเปิดประตูให้หน่อยจ้าที่รักอะไรประมาณนั้น And she says, "Oh, I'm so tired. I've already changed my clothes and taken a bath. Do I really have to get up again?" อันนี้เป็นการสรุปรวบยอดนะครับพี่น้องไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าเป็นการสรุปบทที่5บทที่6ก็คือแล้วเธอก็ตอบกับเจ้าบ่าวที่รักของเธอไปว่าโอ้ฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากจะลุกขึ้นมาจากเตียงเลยฉันอาบน้ำเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วไม่อยากจะลุกขึ้นมาละ And she but then she sees his hand reaching through the opening in the door แต่ว่าเจ้าสาวนี้ก็ได้เห็นมือของเจ้าบ่าวนะครับแบบว่าลอดผ่านช่องประตูมาAnd when she sees his hand, her heart comes awake, and she says, "Wow, I have to be with him." และพอเธอเห็นแค่มือของเจ้าบ่าวแบบที่รักของเธอเธอรู้สึกแบบว่าโอ้ฉันต้องลุกขึ้นแล้วเหมือนหัวใจของเธอแบบว่าพองโตตื่นแบบว่าตื่นขึ้นมาเลยแล้วแบบว่าโอเคฉันต้องเปิดประตูไปหาสุดที่รักเลยให้เขาเข้ามา So she jumps out of bed and she runs to the door and opens the door. เจ้าสาวก็เลยแบบว่าลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ไปเปิดประตูเจ้าบ่าวเข้ามาในห้อง And she, but he's gone.แต่พอเธอเปิดประตูปั๊บอ้าวเจ้าบ่าวหายไปแล้ว and she so she goes out into the city in the middle of the night and is searching for him และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าสาวก็ออกไปตระเวนตามเมืองต่างๆเนี่ยเพื่อหาเจ้าบ่าวที่รักของเธอ yeah and it's the middle of the night และในช่วงระหว่างกลางคืนนั้น and as she's walking around the guards in the city find her and they start to beat her เธอเจอเหมือนกับว่าการ์ดประจำเมืองแบบว่าผู้ปกป้องหรือเปล่าหรือว่ายามอะไรประมาณเนี้ยเขาเหมือนจะทำร้ายเธอ but she keeps searching แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอก็ยังค้นหาเจ้าบ่าวของเธอต่อไป and so finally somebody asks her, they ask her in verse 9 of chapter 5 they say what kind of beloved is your beloved O most beautiful among women what kind of your beloved of beloved what kind of beloved is your beloved that you thus abjure us okayและนี่คือสิ่งที่พูดในพระธรรม read verse 8 and 9 โอเคอันนี้คือสิ่งที่พูดในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนบทที่5ข้อที่8ถึง9นะครับโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยดิฉันขอให้พวกเธอสาบานว่าถ้าเธอคนใดได้พบที่รักของดิฉันเธอจะรับปากบอกเขาว่าดิฉันป่วยด้วยความรักโอ้ที่รักของเธอนั้นช่างวิเศษกว่าที่รักของคนอื่นๆหรือแม่สาวงามล้ำเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆที่รักของเธอนั้นล้ำเลิศกว่าที่รักของคนอื่นๆหรือเธอจึงได้มาให้พวกฉันสาบานเช่นนั้น And then she starts to describe him to them และนี่ถัดจากนั้นคือประโยคที่เจ้าสาวกำลังพรรณนาถึงลักษณะของเจ้าบ่าวที่รักของเธอ And in verse 10 she says my beloved is dazzling and ruddy outstanding among 10,000 ข้อที่10เจ้าสาวได้บอกว่าที่รักของดิฉันนั้นผิวเปล่งปลั่งและมีเลือดฝาดดีเขาโดดเด่นท่ามกลางคนนับหมื่น And she goes on for you know the next six verses just describing how beautiful and how wonderful he is และหลังจากนั้นข้อถัดมาประมาณ 5-6 ข้อนี่เป็นการที่เจ้าสาวคนนี้ได้พรรณนาถึงเจ้าบ่าวที่รักของเธอในหลากหลายลักษณะมากมาย And then in verse 6They ask her, "Where has your beloved gone, O most beautiful among women? Where has or chapter 6, sorry, verse 1, where has your beloved turned that we may seek him with you?" อันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าสาวได้พรรณนาสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนๆของเธออะไรประมาณนั้นและทีนี้บทที่6ข้อที่1น่ะเพื่อนๆของเธอก็ถามเจ้าสาวคนนี้ว่าโอ้แม่สาวงามล้ำเลิศกว่าสาวอื่นใดที่รักของเธอไปไหนเสียแล้วล่ะที่รักของเธอกลับไปทางไหนเสียแล้วพวกเราจะไปช่วยเธอสอหาเขาเพื่อนๆก็เสนอตัวที่จะช่วยเจ้าสาวคนนี้ในการหาเจ้าบ่าวที่รักของเธอ And then in verse 2 she says my beloved has gone down to his garden to the beds of balsam to pasture his flock in the gardens and gather lilies และข้อที่2เจ้าสาวก็ได้ตอบกับเพื่อนๆว่าที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานเครื่องหอมเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวนเพื่อจะเก็บดอกลิลลี่And she says, "I am my beloved's, and my beloved is mine. Who he who pastures his flock among the lilies." Okay, already read it. oh yeah. Okay, yeah. So this story
is for me the picture of evangelism in my life. ตอนที่ผมได้รับภาพแล้วก็ถ้อยคำเนี้ยมันสัมผัสใจผมและสิ่งที่ผมได้รับคือมันเป็นถ้อยคำในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับมา and there's another or yeah so she sees his hand and she wants to be with him but to find him she has to go out into the city พี่น้องพอเข้าใจเรื่องราวในบทเพลงโซโลมอนตอนนี้ใช่ไหมครับผมที่ตอนแรกที่เจ้าสาวอยู่ในห้องนอนแล้วพอเธอเห็นมือเจ้าบ่าวแง้มมาที่ประตูนิดหนึ่งแล้วพอเธอไปเปิดประตูปั๊บเจ้าบ่าวก็เฮ้ยหายไปไหนแล้วเป็นเจ้าบ่าวที่เธออยากจะอยู่ร่วมกับเขาแล้วเธอก็ตระเวนไปตามเมืองต่างๆเพื่อหาเจ้าบ่าวที่เธอรัก And even when she finds problems and persecution her passion and love for her beloved is what draws her to keep going and keep seeking him และหากคุณอ่านบทที่5คุณจะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าเจ้าสาวคนนี้จะต้องทุรนทุรายผ่านความทุกข์ยากลำบากหรือว่าการโจมตีการข่มเหงต่างๆเธอยังดันด้นที่จะมีหัวใจที่จะหาเจ้าบ่าวสุดที่รักของเธอให้เจอให้ได้ And what's amazing is at first she can't even get out of bed she's too lazy แต่ก็ตลกดีเหมือนกันที่ตอนแรกตอนที่อยู่บนเตียงเธอมีความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆแบบว่าโอเคแบบหาเจ้าบ่าวมาเคาะประตูแล้วเธอยังแบบว่าเอ้ยไม่เอาขอนอนต่ออาบน้ําเสร็จแล้วอยู่บนเตียงแล้ว But then when that passion and desire is awakened in her heartShe can't go back to bed. She has to go wander in the city and be beaten by the city guards while she seeks him. แต่พอหัวใจของเธอได้ตื่นขึ้นจากความรักแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใยเจ้าบ่าวที่รักของเธอการที่อยากจะอยู่ด้วยกันกับเขาแบบว่าคนที่รักเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆเนี่ยนั่นทำให้หัวใจเธอตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ตระเวนหาไปตามเมืองต่างๆจนกว่าจะหาเจอให้ได้ And she says, "I'm lovesick." Lovesick is that kind of idea? Lovesick, boy.ด้วยความรักไม่รู้จะแปลเป็นไทยเหมือนกันเอ้ยพี่น้องเลิฟซิกนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีนะคลั่งไคล้ป่ะความรักแบบว่า No it says it in that verse verse 8 chapter 5 verse 8 tell him I am lovesick chapter 5 verse 8 yeah ผมดีใจที่คุณอย่างน้อยก็เข้าใจภาษาไทยนะโจ it's okay นะป่วยด้วยความรักใช่มันเขียนในข้อที่8ดูดิฉันป่วยด้วยความรัก lovesick yeah lovesick so she feels such intense love for him that she feels sick until she can be with him มันเป็นหัวใจที่แบบว่ารุนแรงมากสำหรับเธอที่แบบว่าเธอป่วยในเรื่องของความรักคือแบบว่าเธอมีใจที่อยากจะเจอเขาให้ได้แบบว่าอะไรมาแลกก็ไม่เอาแล้วจะต้องเจอกับคนนี้สุดที่รักของเธอให้ได้เขาเรียกว่าป่วยความรักYeah, she feels sick inside. There's only one thing that will fix it. มันเหมือนกับว่าพอป่วยความรักปั๊บแปลว่าเธอมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเยียวยาหัวใจของเธอตรงนี้ได้ And that's to be with the one that she loves. นั่นคือการรักษาที่ถูกต้องสำหรับเธอในกรณีนี้ก็คือเธอจะต้องเจอกับคนที่เธอรักอย่างสุดหัวใจของเธอ And then the people in the city see her acting like this and they ask her, "What makes him so special?"และเพื่อนๆของเจ้าสาวเนี่ยที่อยู่ตามเมืองก็เลยถามเจ้าสาววันนี้ว่าแล้วคือผู้ชายคนนี้มันพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอมันมีอะไรเนี่ยที่ทำให้ผู้ชายคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นๆ And so she just describes him with this passion and love และเมื่อเจ้าสาววันนี้ได้พรรณนาถึงลักษณะเจ้าบ่าวสุดที่รักของเธอเนี่ยมันเป็นการปลดปล่อยถ้อยคำพรรณนาที่แบบว่าโหมันมาจากหัวใจจากเบื้องลึกของเธอAnd then after she describes him, they say to her, "Can you tell us where to find him? He sounds amazing." We want to find him also. เจ้าบ่าวสุดที่รักคนนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเพื่อนๆได้ฟังเจ้าบ่าวพูดเสร็จปั๊บเพื่อนๆก็บอกในบทที่6ข้อที่1ใช่ไหมเฮ้ยอยากเจอเจ้าบ่าวคนนี้เฮ้ยที่รักของเธอไปไหนเสร็จแล้วพวกเราจะช่วยเธอหาเอง And then when they ask her that, suddenly she knows where he is. Again.When they ask her where they can find her, suddenly she knows where he is. และหลังจากที่เพื่อนของเจ้าสาวเนี่ยได้ถามว่าเจ้าบ่าวเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนแรกเหมือนกับตระเวนหาตั้งนานนะแต่ขณะที่เพื่อนถามคำถามนี้ปั๊บเจ้าสาวกลับตอบได้เลยว่าเฮ้ยเจ้าบ่าวอยู่ที่ไหนก็คือเขาตอบในข้อที่สอง And so when we go out to find the lost sinners. The sick, the demonized,
we encounter Jesus in a special way that we do not encounter him when we're at home in our rooms. ผมอยากจะบอกเลยว่าการที่พระเจ้าได้นำผมไปประกาศข่าวประเสริฐไปเจอไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือว่าคนที่มีวิญญาณชั่วเนี่ยเข้ามาครอบงำชีวิตของพวกเขาเนี่ยเมื่อผมไปเจอเขาเหล่านั้นและเคลื่อนตามการทรงนำของพระเจ้ามันทำให้ผมเจอพระเยซูคริสต์ในพระลักษณะที่ผมไม่สามารถพบแบบนี้ได้ในขณะที่ผมอยู่ที่บ้านหรือว่าที่อื่น Because Jesus is the good shepherd เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี And he's the good shepherd who leaves the 99 sheep to find the one that walked away พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีขนาดไหนก็ดีจนกระทั่งพระองค์ทรงกล้าที่จะละทิ้งแกะ99ตัวเพื่อหา1ตัวที่หลงหายในฝูงนั้น And so for you and I if we want to be with Jesus we have a choice ถ้าหากเราปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ชีวิตเราทั้งหลายทุกคนมีทางเลือก We can stay with the 99 or we can go with him มี2 อย่างครับก็คือ1คุณจะอยู่กับแกะ99ตัวที่เหลืออยู่หรือคุณจะออกไปเพื่อตามหาแกะ1ตัวที่หลงหายตัวนั้น But if we stay with the 99 sooner or later we're going to stand there wondering where his presence went และบางทีหลายครั้งเวลาที่เรายังคงอยู่เฉยๆกับแกะ99ตัวโดยไม่ทําอะไรมันเหมือนกับว่าบางทีเราก็ไม่ได้เห็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่มันชัดเจน Now Jesus said he would never leave us จริงอยู่ที่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราไปBut he also said, "Follow me." แต่อย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์ก็พูดกันว่าจงตามเรามาเถิด Because he's moving. เพราะว่าพระองค์ทรงเคลื่อนงานของพระองค์เสมอ And so there's a way that we can know him, that we can encounter him in the streets among people who don't know him. ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในที่ที่เราเคยคุ้นชินกับการทรงสถิตของพระเจ้าในที่ประชุมผมอยากจะบอกว่าแม้กระทั่งการที่เราเดินไปตามถนนหนทางหรือว่าไปในถิ่นที่แทบจะเรียกว่าไม่มีผู้เชื่อพระเจ้าอยู่ที่นั้นแต่หากเราไปที่นั่นเชื่อไหมว่าด้วยการทรงนำของพระเจ้าคุณสามารถพบพระเจ้าและการทรงสถิตของพระองค์ได้ที่นั่นด้วยเหมือนกัน It's like there's a special kind of encounter with him that is available by following him in evangelism คุณรู้ไหมการประกาศข่าวประเสริฐมันทำให้คุณได้มีประสบการณ์ในการพบการทรงสถิตของพระเจ้าในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อหรือว่าบรรยากาศที่คุณไม่คิดว่ามันจะมีการทรงสถิตได้การประกาศข่าวประเสริฐตามการทรงนำของพระเจ้าจะทำให้คุณมีประสบการณ์ที่สัมผัสถึงการทรงสถิตแม้อยู่ในดินแดนในบรรยากาศที่แบบว่ามันดูเหมือนไม่น่าจะมีการทรงสถิต And also in Song of Solomon chapter 3 verse 2และในโซโลมอนบทที่3ข้อที่2นะJust the first part of the verse it says I must arise now and go about the city in the streets and in the squares. I must seek him whom my soul loves. Okay, Solomon บทที่3ข้อที่2อาจจะอ่านไม่จบวรรคนะครับผมอ่านแค่ที่โจเขาแบ่งปันก็คือบัดนี้ดิฉันจะลุกขึ้นและจะเสาะไปให้ทั่วเมืองไปตามถนนและในลานเมืองดิฉันจะเสาะหาผู้ที่ดวงใจของดิฉันรักYeah. And so sometimes God will take a Bible verse out of context to speak something to our hearts. บางทีพระเจ้าสามารถเอาข้อพระคำของพระองค์มาเป็นประโยคที่พูดกับเราได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตามใจความในพระธรรมตอนนั้น Okay, so when I was 18 years old, God took that part of that verse and spoke it to my heart. พี่น้องครับข้อพระคำที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เป็นข้อพระคำที่เจ้าพูดกับผมตอนผมอายุ18แล้วมันแตะหัวใจผม Yeah I must arise and seek for my beloved in the streets ใช่บัดนี้ฉันจะลุกขึ้นและจะสอบไปทั่วเมืองตามถนนตามลานเมืองเพื่อที่จะหาแบบว่าสุดที่รักของฉัน Yeah And so this was these were some of the main scripture verses that God actually used to awaken a fire and a passion for evangelism in my heart. อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าวันที่ผมได้รับการจุดไฟจากพระเจ้าที่จุดไฟผมในการมีหัวใจการประกาศก็คือข้อพระคำข้อนี้นี่แหละที่พระเจ้าใช้มาเพื่อเปิดเผยสำแดงแล้วก็แตะใจผม
It's because I want people to be saved. I want people to be healed and delivered. ใช่ผมมีความสุขและผมมีใจปรารถนาที่จะเห็นผู้คนได้รับการรักษาได้รับการไถ่จากวิญญาณที่ครอบงำพวกเขา But even deeper than all of that, I want to encounter Jesus. แต่คุณรู้ไหมการที่ผมอยากเห็นคนเหล่านี้ได้รับการไถ่จากพระเจ้าหรือว่าได้รับการรักษามันก็ยังไม่มากเท่ากับการที่ผมอยากจะพบพระเยซูคริสต์ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยคือหัวใจของผมอ่ะผมอยากจะพบพระเยซูคริสต์ในสถานการณ์แบบนี้มากที่สุดมากกว่าการเห็นผู้คนได้รับแบบนี้ด้วย It's I want to know the Jesus the same Jesus that I read about in the Bible ตอนนั้นเป็นตอนที่เขาเรียกว่าหัวใจผมอ่ะอยากจะเห็นพระเยซูคริสต์องค์นี้จริงๆในแบบที่ผมได้รู้จักพระองค์มาบ้างจากการอ่านพระคำของพระเจ้า It's not enoughto just read about him I want to walk with him and experience his life มันเป็นความปรารถนาที่ผมไม่ได้อยากจะแค่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์แต่ผมอยากมีประสบการณ์กับพระองค์อยากเดินร่วมกับพระองค์อยากเห็นพระองค์ในชีวิตของผม And so I started after this I was reading the Bible and I read the book of Acts แล้วผมก็ได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าไปถึงพระธรรมกิจการAnd I saw these stories of like how the apostles were living and the way that God was moving in their city. แล้วผมได้เห็นอัครทูตของพระเจ้ามากมายในพระธรรมกิจการที่เขาดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าเขาดำเนินไปตามถนนหนทางต่างๆและก็ตามการทรงนำของพระวิญญาณ And these are people who this was after Jesus ascended to heaven. นี่คือกลุ่มคนที่ได้เห็นพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ And this was a picture of peoplewalking with Jesus in the way that I was hungry for after Jesus had ascended to heaven พอผมได้อ่านเรื่องราวของผู้คนเหล่านี้ที่ไปตามถนนหนทางเพื่อปลดปล่อยอาณาจักรพระเจ้าผมรู้สึกว่านี่แหละชีวิตที่ผมอยากจะพบเจอพระเจ้าผมอยากพบเจอพระเจ้าแม้กระทั่งสถานการณ์ที่ผมจะต้องเดินไปตามถนนหนทางต่างๆในชีวิตประจําวัน And so I thought I have to know Jesus this way in my life on earth now และตอนนั้นเป็นตอนที่หัวใจของผมถูกกระตุ้นว่าผมอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การอ่านเฉยๆแต่ว่าอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์ตามถนนหนทางในชีวิตประจําวันของผม And I would sell everything and give everything to have that และผมยินดีที่จะจ่ายราคาแบบว่าแลกทุกอย่างเลยเพื่อได้พบพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจําวันของผม Yeah and so then after that I heard about this place where I was hearing stories that sounded like the book of Acts แล้วก็มีที่อย่างนึงที่ผมได้ยินเรื่องราวที่มันดูใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการ And this was at Bethel Church in their School of Supernatural Ministry มันเป็นที่หนึ่งที่ผมก็ได้รู้ว่ามันคือที่School of... โอเคเป็นโรงเรียน of... Yeah Bethel School เป็นโรงเรียนเบธเอลเหมือนกันนะโรงเรียนเบธเอล Yeah and so I had a dream where God told me to go there แล้วมีค่ำคืนหนึ่งที่ผมได้รับความฝันจากพระเจ้าและพระเจ้าบอกให้ผมไปยังที่นั่น And so I went to Bethel specifically to learn about power evangelism และผมไปที่นั่นและพระเจ้าก็นำผมให้ไปเรียนในสิ่งนี้คือการเคลื่อนการประกาศข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า Because I wanted to know I wanted to walk with Jesus เพราะว่าผมปรารถนาที่จะเดินร่วมกับพระเยซูคริสต์ And live a life that looked something like the book of Acts และดำเนินชีวิตในแบบที่ผมอยากจะเห็นแบบว่าพระธรรมกิจการออกมาจากหน้ากระดาษเป็นชีวิตของผมด้วย And so that's why I went to Bethel. I was very hungry. นั่นแหละผมก็หิวกระหายสิ่งนี้จากพระเจ้าและพระเจ้าก็นำผมให้ไปที่โรงเรียนเบธเอล And so that year I was going on outreach like 2 or 3 times every week. ก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมก็ออกไปตามถนนหนทางประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะ And I was treasure hunting all the time แล้วก็แทบจะเรียกว่ามันเป็นการล่าสมบัติฝ่ายวิญญาณทุกๆสัปดาห์เลยครับ Yeah actually Rob have they met Chris No they haven't Okay when I got there Chris was my outreach leader So that's how I met him but anyway so I started to I began to experience the things that I was hungry for หลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มมีประสบการณ์ในหลายสิ่งหลายอย่างในแบบที่ผมแบบว่าเอ้ยกระหายหาที่จะได้เจอ And I started to see healings in the streets ผมได้เห็น
การรักษาเกิดขึ้นกับผู้คนตามท้องถนนต่างๆ and you know years before I'd had visions of myself with crowds of people in the streets being healed and saved คุณรู้ไหมก่อนมันมีช่วงเวลานึงก่อนที่ผมจะเห็นนิมิตตัวผมไปอยู่ตามถนนหนทางแล้วก็มีฝูงชนได้รับการรักษาเนี่ยAnd so then after 1.5 years of being at Bethel, I started to have those kind of experiences as well. หลังจากที่อยู่กับโรงเรียนเบธเอลประมาณ1 ปีครึ่งผมก็ได้เริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตผมมากขึ้น Where a miracle would happen in the street and many, many people would gather around and then we'd preach the gospel and more people would be healed and people would be saved. นิมิตที่ผมเห็นก็คือผมอยู่ท่ามกลางฝูงชนและวันหนึ่งที่หลังจากปีครึ่งที่ผมเรียนที่เอลมันก็สิ่งที่เป็นจริงขึ้นมาคือผมได้มีโอกาสไปตามท้องถนนหนทางและเห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์การรักษาเกิดขึ้นกับพี่น้องมากมายและได้เราได้มีโอกาสได้ปลดปล่อยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในที่แห่งนั้นและผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นมากขึ้น And I started to have experiences that actually reminded me of the Book of Acts และเหตุการณ์ที่ผมเจอวันนั้นมันทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่ผมเคยอ่านในพระธรรมกิจการแบบโผล่ออกมาเลย and I started to have more and more and more of these kinds of experiences และประสบการณ์เนี้ยเมื่อผมเดินกับพระเจ้ามากขึ้นผมก็เห็นประสบการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นแบบว่าต่อหน้าต่อตาผมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น and then in my third year there I was mentored by the pastor who invented treasure hunts และทีนี้ตอนผมเรียนโรงเรียนนี้ตอนอยู่ปี3เนี่ยผมก็ได้รับการเมนเตอร์ได้รับการสอนเป็นพิเศษสำหรับอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นคนเปิดเผยสำแดงเรื่องการล่าขุมทรัพย์ในฝั่งยา Yeah so I saw some videos of you guys you went treasure hunting recently ผมรู้สึกว่าผมจะเห็นล่าสุดเนี่ยเห็นพี่น้องคนไทยอ่ะในพวกคุณเนี่ยแหละเห็นมีบางกลุ่มก็ออกไปล่าสมบัติในฝันยานกันแล้วใช่ไหมครับผม Yeah and that was awesome and I was hearing some testimonies of people being touched by God ผมได้ยินคำพยานของพวกคุณผมได้เห็นวิดีโอที่พวกคุณส่งมาแล้วก็แบบว้าวนี่แหละผู้คนที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้า So maybe 11 years ago or something I had an opportunity to actually be mentored by the pastor who started that style of evangelism in the modern church This guy started this treasure hunt 11 years ago, right? No, he started it before that, but I was mentored by him 11 years ago. ก็ผมได้รับการสอนจากอาจารย์คนนี้ในเรื่องการล่าสมบัติฝันยานเมื่อ11ปีที่แล้ว And so that was an amazing experience. I learned a lot more and received so much impartation. ผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าการส่งต่อการเจิมก็มาถึงเราหลายๆคนที่พร้อมที่จะออกไป And then in 2012-2013 God began to speak to my wife and I about moving to Asia และทีนี้ช่วงปี 2012-2013 เนี่ยพระเจ้าก็เริ่มพูดกับผมแล้วก็ภรรยาของผมที่จะเคลื่อนมาหาแถบทวีปเอเชีย And so in 2013 we moved to Asia ก็ปี 2013 ครับเราก็บินจากอเมริกามาที่เอเชีย and we've been living here ever since แล้วก็อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เลยครับ and we've seen more and more of these kinds of things of miracles in the streets and crowds and people getting saved and delivered แล้วก็สิ่งที่ผมได้เห็นในตลอดหลายปีมานี้ก็คือตามท้องถนนได้มีผู้คนได้รับการรักษาได้รับการปลดปล่อยจากวิญญาณที่กดขี่พวกเขารวมไปถึงบางคนก็ได้รับเชื่อหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อได้เดินตามพระเจ้าไปในถนนหนทางต่างๆ But for me it is always and still is today it is about me encountering Jesus through walking with him in the streets and seeing him heal and deliver and save people แต่คุณรู้ไหมสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าอยู่ในหัวใจของผมเสมอคืออะไรรู้ไหมมันเรื่องแน่นอนว่าการรักษาผู้คนได้รับความรอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช่แต่สิ่งที่เป็นแรงจูงใจของผมที่อยากจะเดินตรงนี้กับพระเจ้ามากๆคืออะไรรู้ไหมคือผมได้เจอพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจำวันของผมตามถนนหนทางผมได้เห็นพระเยซูคริสต์
ทำการรักษาผู้คนต่อหน้าต่อตาผมนี่แหละคือสิ่งที่ผมปรารถนามากที่สุดแล้วคือได้เจอพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจำวันในถิ่นฐานที่แบบว่าคิดว่าไม่น่าจะมีการสงสัยได้ and you know for example one time I was at this Buddhist temple in a place where there are no Christians ผมเคยไปที่หนึ่งที่โอเคพระเจ้านำไปยังวัดของศาสนาพุทธที่แบบว่าโอเคไม่เป็นไม่น่ามีคริสเตียนอยู่ที่นั่น andActually, it's in a place where no foreigners had gone, maybe ever, but at least for 40 years. No foreigners there. No foreigners there for a long time, and nobody was there preaching the gospel for a long, maybe ever. มันเป็นดินแดนที่พระเจ้าเคยนำผมไปที่วัดศาสนาพุทธในตอนนั้นแล้วก็ไม่มีคนต่างชาติอยู่แถวนั้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ไม่มีเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ประกาศที่นั่นด้วยOh wait, no, there were some foreigners who had been able to go there, but the people there did not know the gospel. Sorry. Oh, okay. เคยมีชนต่างชาติเคยประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับโจ Yeah, a little bit. So, yeah, but most people there had never heard of Jesus. ใช่มีบ้างแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เลย And so I remember we were there and there was a man who hadTrouble walking. He was in a lot of pain in his legs. และผมก็ได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งที่มีอาการเจ็บขาแล้วก็มีความเจ็บปวดแบบว่าเดินยากลำบากมากถ้าจะเรียกว่าไม่เดินเลยดีกว่าไม่เดินไม่ได้เลย And so we told him that we could heal him. เราก็ได้บอกเขาว่ารักษาได้นะ And so this crowd of people gathered around to watch us. และอยู่ดีๆก็มีฝูงชนมากมายมารายล้อมเราเพื่อที่จะดูAnd so I got down and I laid hands on his knees and I was praying for him, commanding the pain to leave in the name of Jesus. และผมก็วางมือไปที่หัวเข่าของเขาแล้วก็สั่งในนามของพระเยซูคริสต์ของการรักษามาถึงหัวเข่าของเขา And nothing was changing. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย And I kept on, so I kept pushing, I kept pushing, I kept pushing. ผมก็พยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้น AndIt just wasn't changing. He wasn't being healed. แต่เขาก็ยังไม่ได้รับการรักษาอยู่ดี And then all of a sudden, I felt thankfulness come up in my heart. แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแปลกดีเหมือนกันเพราะว่าการขอบพระคุณพระเจ้ามันเกิดขึ้นในหัวใจของผม Because I was so thankful to be there in that moment with Jesus.สิ่งที่ทำให้หัวใจของผมขอบพระคุณขึ้นก็คือผมยังอยู่ที่นั่นร่วมกับพระเยซูคริสต์ด้วย I was so thankful to be in that place with those people with Jesus ผมดีใจที่ได้อยู่กับคนเหล่านี้และได้อยู่ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ในที่แห่งนั้นด้วย You know I felt like the woman in Song of Solomon who found her beloved มันเหมือนกับสิ่งที่ทำให้ผมนึกถึงผู้หญิงเจ้าสาวอ่ะที่อยู่ในบทเพลงโซโลมอนอ่ะที่เป็นตอนที่เธอแบบได้เจอเจ้าบ่าวที่รักของเธอ And I started to cry right there in the middle of the crowd I started to cry และท่ามกลางฝูงชนนั้นน่ะหัวใจที่ขอบคุณในใจผมมันล้นมากจนแบบว่าผมก็เริ่มร้องไห้ออกมา And instantly the guy was healed และขณะที่ผมร้องไห้เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยพี่น้องอยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นได้รับการรักษาเลยตอนที่ผมร้องไห้ And then lots of other people were amazed and they started to grab us asking for healing และจากนั้นฝูงชนที่อยู่บริเวณนั้นที่มามุงดูเราก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มแบบว่าเฮ้ยคุณรักษาผมหน่อยดิรักษาผมหน่อย And there are deaf people whose ears opened and many people healed of all kinds of things ก็โรคแต่ละโรคก็ได้การรักษาหายไม่ว่าจะเป็นหูหนวกแล้วก็ได้ยิน And there was one blind man my wife was sitting there giving milk to our baby and some people brought a blind man to her แล้วตอนนั้นภรรยาผมก็อยู่ที่นั่นด้วยตอนนั้นภรรยาก็กำลังป้อนนมอยู่แล้วมีคนพาคนตาบอดมาหาภรรยาของผม And so while she was feeding the baby she reached out and laid hands on him his eyes opened he could see แล้วก็มือข้างหนึ่งก็ประคองเด็กเบบี้อยู่ป้อนนมอยู่อีกมือข้างหนึ่งก็วางมือให้คนตาบอดนั้นแล้วเขาก็เห็น And then we were sharing about Jesus sharing the gospel and the people were saying we want to believe in Jesus and they'reasking us tell us again his name แล้วเราก็
ประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผู้คนก็ร้องเรียกหาเฮ้ยพระองค์ผู้นี้เป็นใครพระเจ้าองค์นี้เป็นใครบอกชื่อพระองค์อีกทีสิ Yeah, and they were following us. After we left there, they were following us, saying, "Tell us again his name so that we can pray to him." และพอเราเดินออกจากวัดแห่งนั้นพวกเขาก็ยังตามเรามาอีกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชื่อพระเจ้าชื่ออะไรนะพระเจ้าชื่ออะไรนะบอกชื่อเราอีกทีสิ And so this is I share this because this is my heart. This is my heart. This is my passion for evangelism is to encounter Jesus and walk with him.อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบ่งปันคำพยานเหล่านี้เพื่ออยากให้พี่น้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือหัวใจของผมในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นหัวใจสำคัญหลักจริงๆคือการที่ผมสามารถพบพระเยซูคริสต์ได้ในชีวิตประจำวันตามถนนหนทางต่างๆนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจผมด้วย And so there are many many people have many different ideas and motivations about evangelism ผมก็ทราบว่าแต่ละคนที่เข้าไปประกาศข่าวประเสริฐแต่ละคนก็มีแรงจูงใจหรือว่ามีหัวใจที่แตกต่างกันเนาะแต่ละคน So I'm sharing my heart แต่ว่าอันเนี้ย with you guys คือส่วนของผมที่ผมอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องได้เห็นตรงนี้ในส่วนที่เป็นหัวใจของผมเนาะที่เมื่อไหร่สำคัญคือผมอยากเจอพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจำวัน And so I have a passion to equip believersTo walk with Jesus like this. และมันก็เป็น passion เป็นแรงกำลังสำคัญในหัวใจของผมที่อยากจะช่วยเหลือเสริมสร้างผู้คนในการเดินร่วมกับพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐหมายถึงว่าประกาศข่าวประเสริฐโดยร่วมกับพระเยซูคริสต์ด้วย Yeah, and Jesus is not looking for big, fancy, qualified, educated people. และพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาสอบหาว่าเฮ้ยคนไหนคู่ควรแบบว่าคนไหนแบบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ไม่ได้วัดผู้คนในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐจากคุณสมบัติของพวกเขา He's looking for simple people who are available for him พระองค์แค่สวยหาผู้ที่เปิดเขาเรียกอะไรปล่อยเกียร์ว่างแล้วก็เปิดใจที่ให้พระองค์เคลื่อนผ่านเขาเสมอแค่นั้นเอง Yeah small people who are willing to give everything to follow himใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนเล็กน้อยแต่ว่ามีหัวใจที่เปิดออกเพื่อที่จะให้พระเจ้าเคลื่อนและหัวใจเขาอยากจะเดินไปกับพระเจ้านั่นก็คือคนที่พระเจ้าบอกว่าใช้กันได้ Yeah when Jesus was finding his disciples he didn't go to the educated religious leaders he went to the fishermen first คุณเห็นได้เลยว่าตอนที่พระเยซูคริสต์เลือกสาวกพระองค์ไม่ได้เลือกคนที่มีวุฒิการศึกษาในด้านศาสนาอะไรเลยแต่ว่าพระองค์ทรงไปเลือกคนที่เป็นชาวประมงซะส่วนใหญ่ด้วย Yeah Hallelujah So I have a lot to say about evangelism จริงๆถ้าพูดเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยผมมีอะไรให้พูดแบบว่าเยอะเหมือนกัน I could just share stories and talk about Jesus for hours and hours you know แต่จะเรียกว่าถ้าพูดเรื่องของพระเยซูคริสต์ในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยโอ้โหมันมีมากมายหลายมิติมาก But I want to start with Jesus. How did Jesus do evangelism? แต่ผมอยากจะเริ่มจากพระเยซูคริสต์ทรงประกาศข่าวประเสริฐยังไง What did he do? และพระองค์ทำอะไรบ้าง What did he teach? และพระองค์สอนอะไรบ้าง What did he command us to do? และพระองค์ทรงบัญชาอะไรให้เราเคลื่อนตามYeah, so first open your Bibles to Matthew chapter 4. ก็ในมัทธิวบทที่4นะครับคุณ verse 23. บทที่4ข้อที่23นะ says Jesus was going throughout all Galilee teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. มัทธิวบทที่4ข้อ23พระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ารักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หาย Okay it says that he was preaching the gospel of the kingdom ในตอนนี้ได้บอกไว้ว่าทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า Yeah and so then it says thatPeople heard about him and they're bringing all the sick people all the demonized people to him แล้วก็มีข้อพระคัมภีร์ที่บอกถึงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นปั๊บ
ผู้คนมากมายก็พาคนเจ็บคนผีเข้ามาหาพระเยซูเพื่อให้พระองค์ทรงรักษา And they were all following him. Huge crowds of people were following him because of the miracles. และหลังจากนั้นข้อที่25ก็ได้บอกว่าแล้วมีมหาชนติดตามพระองค์เป็นอย่างมาก And it says in chapter 5 that when he saw the crowds, he went up on the mountain and sat down. และหลังจากนั้นเมื่อกี้จบบทที่4ไปขึ้นต้นบทที่5ก็คือพระองค์ทรงเทศนาบนภูเขาเลย And it says in verse 2, he opened his mouth and began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. และหลังจากนั้นมัทธิวบทที่5ข้อที่2เป็นต้นไปก็เริ่มพูดว่าและพระเยซูจึงตรัสสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนในด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย And then you know for the next few chapters he gave the sermon on the mount และอย่างที่พี่น้องหลายคนรู้มัทธิวบทที่5 6 7ประมาณ 2-3 บทเนี่ยมันเป็นการเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขา And so he was teaching them how to live in the kingdom of God พระองค์ก็เริ่มสอนพวกเขาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า So he announced he proclaimed the gospel of the kingdom แน่นอนว่าตอนแรกพระองค์ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าก่อน And he would say the kingdom of God is at hand What do you say? Jesus would say the kingdom of God is at hand. It means to know God the is king, here. The kingdom of God is here. Yeah. Yeah. And พระองค์ก็ได้บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาที่นี่แล้ว And then he would demonstrate that kingdom through healing the sick, casting out demons, and raising the dead. ใช่พระองค์ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและหลังจากนั้นพระองค์ทรงบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้วและก็เริ่มสำแดงแผ่นดินของพระเจ้าว่ามันเป็นจริงผ่านหมายสำคัญกันอาจารย์ในเรื่องการรักษาโรคผู้คนได้ถูกขับผีออก And so these things were evidence that the kingdom of God was here หมายสำคัญกันอาจารย์นั้นมันคือหลักฐานสำคัญเลยที่จะบ่งบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้วจริงๆ And then he taught them how to live in the kingdom of God และพอพระองค์ทรงเสร็จ2 อย่างนี้เสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่พระองค์ทรงทำก็คือสอนเขาในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าThis is how Jesus did evangelism. นี่แหละคือการประกาศข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้ทำ He was making disciples. พระองค์กำลังสร้างสาวก He was not making converts to a new religion. พระองค์ไม่ได้สร้างศาสนาหรือว่าลัทธิใหม่ Okay, he was not he didn't have people pray a prayer or do some kind of ceremony. พระองค์ไม่ได้ให้ผู้คนประพฤติตามพิธีกรรมต่างๆพระองค์ไม่ได้เอาบทสวดให้ผู้คนไปสวดอธิษฐาน He preached that he said the kingdom of heaven is here he demonstrated and then he taught them how to live now that the kingdom's here พระองค์บอกประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรงประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่นี่แล้วและพระองค์ทรงสำแดงหลักฐานต่างๆด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ให้ผู้คนเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้วจริงจากนั้นพระองค์จึงเริ่มสอนสิ่งต่างๆในอาณาจักรของพระเจ้าAnd so this is very different than the way that most of us do evangelism. ผมรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างจากผู้คนส่วนใหญ่ที่เขาทำการประกาศข่าวประเสริฐเลยด้วยซ้ำ And Matthew chapter 10. และหลังจากนั้นมัทธิวบทที่10. He taught his disciples how to do evangelism. เป็นตอนที่พระเยซูสอนสาวกแล้วว่าจะเคลื่อนในการประกาศข่าวประเสริฐยังไง And in verse 7 and 8 ในข้อ7และข้อ8นะ He said as you go preach saying the kingdom of heaven is at hand heal the sick raise the dead cleanse the lepers cast out demons freely you received so freely give มัทธิวบทที่10ข้อ7กับ8พระเยซูได้สอนสาวกว่าโอเคจงไปพลางประกาศไปพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาที่นี่แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับไปมาเปล่าๆก็จงให้ไปเปล่าๆSo it's interesting that he said preach the kingdom of heaven is at hand it's here มันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากในตอนที่พระเยซูคริสต์พูดว่าแผ่นดินสวรรค์มาที่นี่แล้วBecause most of us have learned to preach the gospel differently than that.
แต่ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยได้เข้าเรียนการประกาศข่าวประเสริฐที่มันแตกต่างจากสิ่งนี้ Most of us have learned to tell people if you die today do you know where you'll go ผมเคยได้ยินวิธีการประกาศข่าวประเสริฐจากคนบางคนนะที่เขาบอกว่าเขาจะออกไปหาผู้คนแล้วก็พูดว่าหากคุณตายไปวันนี้คุณจะไปอยู่ที่ไหนเลย And so you should believe in Jesus so that after you die you get to go to heaven instead of going to hell น่ะไม่รู้ใช่มั้ยขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเพราะงั้นรับเชื่อพระเยซูคริสต์วันนี้ซะแล้วคุณจะได้ตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ Okay I'm not saying that this is not true okay but I am saying that Jesus didn't preach that message เอาเป็นว่าผมไม่เกี่ยงไอ้ที่เขาพูดมันก็ถูกจริงๆนะที่บอกว่าหากคุณเชื่อพระเยซูคริสต์ต่อให้คุณจากโลกนี้ไปมันคุณก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าไปสวรรค์ไม่เถียงเรื่องนี้แต่ที่ผมอาจจะเถียงก็คือนี่ไม่ใช่วิธีการหรือว่าหัวใจของพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐเลยโอเค there's one time that Jesus preached the good news that after you die you go to heaven one time มันมีตอนหนึ่งเหมือนกันที่พระเยซูคริสต์บอกว่าโอเคเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะได้อยู่กับเราในเมืองสวรรค์พระเยซูคริสต์เคยพูดประโยคแบบนี้อยู่ And that is when he was on the cross แต่นั่นเป็นแค่ตอนเดียวเท่านั้นซึ่งตอนนั้นเป็นตอนที่พระเยซูอยู่บนกางเขนแล้วและพูดคำนี้กับโจรบนกางเขนที่อยู่ข้างๆพระองค์คนหนึ่ง That's right there was the thief on the cross next to him and he said remember me when you come into your kingdom พี่น้องน่าจำได้ตอนที่โจรที่อยู่ข้างพระเยซูคนหนึ่งได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ And so Jesus said Truly I say to you today you will be with me in paradise และหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ตอบเขากลับไปว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในวันนี้ท่านจะได้อยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม And so this is a good message to preach to someone who's about to die ถ้าพี่น้องจะพูดประโยคนี้อันนี้พูดเป็นความคิดผมเฉยๆนะคือถ้าเกิดจะพูดประโยคนี้พูดกับคนใกล้ตายก็โอเคก็ดีกันโอเค but for everybody else Jesus generally taught the kingdom of heaven is here now so think and live differently แต่คนอื่นๆในชีวิตประจำวันพระเยซูคริสต์จะพูดกับพวกเขาว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วแผ่นดินสวรรค์มาที่นี่แล้วแผ่นดินสวรรค์มาที่นี่แล้วซึ่งมันแตกต่างกับประโยชน์เมื่อกี้ในกรณีของคนที่กำลังใกล้จะตายbecause the good news is the gospel okay the gospel means good news gospel นะครับมันแปลว่าข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเจ้าใช่มั้ย okay and so the good news of the kingdom is that his kingdom has come to us now ข่าวประเสริฐที่แท้จริงมันคืออะไรข่าวประเสริฐที่แท้จริงคืออาณาจักรของพระเจ้ามาอยู่กับคุณที่นี่แล้วนี่คือข่าวประเสริฐแท้จริง what is the kingdomแล้วอาณาจักรพระเจ้าคืออะไร you guys probably talk a lot about the kingdom because I know Rob ผมก็รู้จักล็อบนะผมเชื่อว่าเขาคงปลดปล่อยเรื่องอาณาจักรพระเจ้ากับพวกคุณแบบเยอะมากๆเรียบร้อยแล้ว Okay but I'm going to give my perspective on the kingdom Okay งั้นผมขอพูดถึงอาณาจักรพระเจ้าสักหน่อยนึงนะครับผม Okay so the kingdom of God is the realm where the authority of God is carried out ผมพูดง่ายๆคืออาณาจักรของพระเจ้าคือมิติที่สิทธิอำนาจพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว That's right. Matthew 6:7 through 13 gives a picture of this. Which chapter and verse again? 6 verse 7 through 13. Sorry, well, let's just do 6 verse 9. Let's just say that. 6 verse 9. Okay. Matthew บทที่ 6 ข้อที่ 9 นะครับPray then in this way, our Father who's in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. ถึงข้อที่10เลยครับมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง10เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอเป็นไปตามพระทัยของพระองค์สวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก Yeah, so he wants us to pray that earthearth. That okay, so if we look at this passage, we can see a few things. เราอ่านถ้อยคำเนี้ยเราเห็นอะไรบางอย่าง Okay, first, we can see that God's will is being done in heaven. ก่อนอื่นข้อแรกที่คุณเห็นก็คือจากข้อที่สิบ
ขอเป็นไปตามพระทัยของพระองค์ใช่ไหมพูดง่ายๆคือพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงในมิติสวรรค์เท่านั้น That's right. We can also see that His will is not being completely done yet on the earth. เราจะเห็นในปัจจุบันนี้เลยว่าพระทัยของพระเจ้ายังไม่ได้สำเร็จในกับในแผ่นดินโลกนี้ Some people think that everything that happens on the earth is because God wants it to be that way. He caused it.บางคนก็บอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกไม่ว่าจะดีหรือร้ายพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้น Okay, but from this passage we can see that the will of God is not completely happening on the earth yet. แต่จากข้อความตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์ในโลกนี้มันทำให้เราเห็นว่าพระทัยของพระเจ้ายังไม่ได้สำเร็จเป็นจริงในแบบที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมด But He wants us to pray that His will would happen on the earth the same way it is in heaven.แต่พระองค์ปรารถนาที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอเป็นไปตามพระทัยของพระองค์แบบว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นทั่วแผ่นดินโลก And so since the kingdom of God is the realm of His authority อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าคือมิติที่สิทธิอำนาจของพระเจ้าครอบครองเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียว Okay so that means that God is the one who decides what happens and what does not happenเพราะฉะนั้นในมิตินั้นพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่จะทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้น And heaven is the only complete picture of that that we have. และสวรรค์เนี่ยเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในการเดินในอาณาจักรพระเจ้า Heaven is the place where there is no sickness. สวรรค์คือที่ที่ปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วย There is no poverty. สวรรค์ไม่มีเรื่องของความขัดสนThere's no sin. สวรรค์ไม่มีเรื่องของความบาป There's no sadness. สวรรค์ไม่มีการทุกข์โศก There is no death. สวรรค์ไม่มีเรื่องของการเป็นหนี้ There is no war. สวรรค์เป็นเรื่องของการที่ไม่มีสงคราม There is no divorce. ไม่มีการหย่าร้าง There is no there are no orphans in heaven because everybody there has a family and a father. ในอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีใครเป็นลูกกำพร้าเพราะในอาณาจักรสวรรค์ทุกคนที่เชื่อในอาณาจักรของพระเจ้าล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันและมีพ่อคนเดียวกัน Yeah. And so there is only peace, joy and righteousness. อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องของความชอบธรรมความชื่นชมยินดีและสันติสุขAnd so this is the picture of heaven. นี่แหละคือภาพของแผ่นดินสวรรค์ This is the picture of the will of God. นี่คือภาพของพระทัยของพระเจ้าที่เต็มล้นในมิติของแผ่นดินสวรรค์ And this is the picture of what God wants to do on the earth. นี่คือภาพที่พระเจ้าอยากจะทำกับแผ่นดินโลกนี้คือให้สวรรค์ของพระองค์มาประทับในแผ่นดินโลกนี้And Jesus taught us to pray this prayer. พระเยซูคริสต์สอนสาวกของพระองค์ในคำอธิษฐานนี้ Because He plans to answer this prayer. เพราะว่าแผนการของพระเจ้านั้นคือการตอบคำอธิษฐานนี้ให้เป็นจริง He would not teach us to pray this prayer if He did not plan on answering it. พระองค์คงไม่สอนให้ลูกของพระเจ้าเข้าใจคำอธิษฐานนี้หากพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้สิ่งนี้เป็นจริงAnd so the good news of the kingdom is that the realm of God's authority comes into your life. เพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐในอาณาจักรของพระเจ้าคือการที่สิทธิอำนาจการครอบครองของพระเจ้านั้นสถิตอยู่เหนือผู้คนสถิตอยู่ในชีวิตของผู้คน And so you submit your life to Him, and He becomes the one who decides what happens and what does not happen. จนชีวิตของคุณถูกครอบครองโดยพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้นำสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ And it's really okay, this is why John the Baptist and Jesus both said repent for the kingdom of God is at hand นี่คือสิ่งที่ทำให้ยอห์นผู้บัพติศมาและก็พระเยซูพูดเป็นประโยคเดียวกันว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาแล้ว because it has to do withThis present moment on earth. แผ่นดินสวรรค์มาแล้วนั่นแปลว่ามันคือวินาทีนี้เวลานี้ในแผ่นดินโลกตอนนี้
Okay. Eternal life does not begin after we die. It begins the moment we know God. ชีวิตนิรันดร์ไม่ได้เริ่มต้นตอนที่คุณตายจากโลกนี้ไปแต่ชีวิตนิรันดร์มันเริ่มต้นตอนที่คุณได้รับอาณาจักรพระเจ้า Because Jesus said eternal life is to know the one who sent him. เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้บอกไว้ว่าชีวิตนิรันดร์คือการที่ท่านได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา So it has to do with the present as much as it has to do withWhat happens after you die? เพราะฉะนั้นชีวิตนิรันดร์มันแทบจะเรียกว่าเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้าที่ครอบครองในชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นคือหลังที่คุณตายจากโลกนี้ไปแล้วมันไม่ใช่ And so they said, "Repent, for the kingdom of God has come." พวกเขาบอกว่ากลับใจเสียเพราะว่าแผ่นดินพระเจ้ามาแล้ว That means think differently. การกลับใจแปลว่าเปลี่ยนวิธีคิด Okay, live differently. ดำเนินชีวิตแตกต่างไปจากเดิมด้วย because you are coming in the you are coming into the realm of God's authority เพราะคุณเมื่อคุณกลับใจเข้ามาในอาณาจักรพระเจ้าแปลว่าคุณกำลังนำตัวคุณเองเข้ามาอยู่ในมิติที่พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์ and the old ways of thinking the old ways of living do not work in the kingdom of God และวัฒนธรรมเก่าๆต่างๆที่คุณเคยดำเนินชีวิตมามันไม่สามารถเวิร์คได้ในอาณาจักรพระเจ้า The gospel of the kingdom requires true repentance. ข่าวประเสริฐที่แท้จริงในอาณาจักรของพระเจ้านั้นปรารถนาการกลับใจอย่างแท้จริง Okay, but it's a joyful repentance. แต่มันเป็นการกลับใจที่ไม่ใช่การฟ้องผิดมันเป็นการกลับใจที่เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดี Because the goodness of God, the realm of his authorityOf a good God who loves you has come to your life. เพราะว่าอะไรเพราะว่าในสิทธิอำนาจการปกครองของพระเจ้าล้วนเต็มไปด้วยความดีงามและเมื่อท่านอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าอย่างแท้จริงแปลว่าการครอบครองของพระเจ้าอยู่ในชีวิตที่อยู่ในเหนือชีวิตของคุณนั้นพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองและมันเต็มล้นด้วยความดีงามของพระเจ้า But if our version of the gospel is only after you die you go to heaven instead of hell because of grace.ถ้าเกิดว่าข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปว่าข่าวประเสริฐคือคุณตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์นี่แหละเพราะคุณขอพระเจ้า You can receive that gospel without ever really repenting บางคนก็สามารถรับข่าวประเสริฐนี้ได้นะแต่ไม่ได้แปลว่าเขากลับใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณรับข่าวประเสริฐนะแต่ปราศจากการกลับใจ But to receive the gospel of the kingdom you have to repent to enter into it แต่ข่าวประเสริฐที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้ามันต้องมีการกลับใจอยู่ด้วยเพื่อที่คุณจะได้เข้าในมิติสวรรค์และให้แผ่นดินสวรรค์นั้นครอบครองชีวิตคุณจริงๆ Because it's a whole new way of living แผ่นดินสวรรค์ในชีวิตของคุณนั้นมันคือวิธีการดำเนินชีวิตใหม่วัฒนธรรมใหม่ทั้งหมด Yeah Hallelujah So the good news of the kingdom is heaven the will of God the presence of God has come to your life and I'm going to demonstrate it throughsigns and wonders and deliverance เพราะงั้นผมขอสรุปง่ายๆว่าข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรพระเจ้าคือการทรงสถิตพระสิริการครอบครองกับพระเจ้าการครอบครองในสวรรค์ที่มาเหนือชีวิตของผู้คนนี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าและหลักฐานยืนยันคือหมายสําคัญและการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า And if you want to live in this kingdom you have to repent you have to think differently and live differently and come into this kingdomและการเข้าอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงมันคือมันต้องมีการกลับใจอยู่ในนั้นเพราะเมื่อคุณเข้ามาในอาณาจักรพระเจ้ามันคือวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนทั้งหมดวัฒนธรรมต่างๆมันเปลี่ยนทั้งหมดจากโลกนี้ Okay when Jesus healed the sick เมื่อพระเยซูทรงรักษาโรค it was a sign it was like a visible sign that the kingdom of God really had come ในขณะที่พระเยซูคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรพระเจ้าหมายสำคัญต่างๆมันเป็นสิ่งที่ยืนยันถ้อยคำของพระองค์จริงๆว่าแผ่นดินสวรรค์มาแล้วจริงๆ Miracles are more than just an evangelism tool พี่น้องต้องเข้าใจว่าหมายสำคัญและการอัศจรรย์ไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องมือไว้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ They're actually evidence of the kingdom of God หมายสำคัญการอัศจรรย์
คือหลักฐานยืนยันอาณาจักรพระเจ้าที่ได้มาถึงไม่ใช่ไม่สังฆราชการอาจารย์ไม่ใช่อุปกรณ์ที่คุณเอาไว้ใช้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ As Jesus said, if I cast out demons by the finger of God, Maybe you finish the verse. Okay, Jesus said, if I cast out demons, it's Luke 11:20. Yeah. If I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Okay. Luca, บทที่11ข้อที่20นะครับแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วมือของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้ว Because again, this is the realm of God's authority. อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าอาณาจักรของพระเจ้าคือมิติที่สิทธิอํานาจของพระเจ้าครอบครองแต่เพียงผู้เดียว There are no demons in heaven.และบรรยากาศในแผ่นดินสวรรค์มารซาตานผีพวกนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว Satan used to be in heaven and God kicked him out อย่างที่พี่น้องรู้ว่าซาตานเคยเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์มาก่อนแต่พระเจ้าก็ขับไล่มันออกแล้วแปลว่ามันไม่สามารถมีส่วนกับแผ่นดินสวรรค์ได้อีกต่อไป And so when the kingdom of God comes to a person นั่นแปลว่าถ้าแผ่นดินสวรรค์มาถึงชีวิตของผู้คน The devil gets kicked out ซาตานก็ต้องถูกเตะออกไปด้วยเพราะว่ามันถูกขับไล่จากสวรรค์แล้วWhen Jesus said the kingdom of God is at hand, ตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกว่าอาณาจักรสวรรค์มาอยู่ที่นี่แล้ว He was seeing something that's invisible and announcing it as it was happening. ในขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงพูดว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วแปลว่าพระองค์เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในฝันญาณและพระองค์ได้เป่าประกาศมันออกมา Okay, it was not just an idea. มันไม่ใช่แค่เป็นไอเดียหรือว่าความคิด He was actually describing somethingas it was happening พระเยซูคริสต์ตอนที่เป่าประกาศถ้อยคำนี้ออกมาพระองค์เป่าประกาศเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมิตินั้นจริงๆ it was a prophetic announcement มันเป็นการประกาศในเชิงการเผยพระชนะด้วย okay the same way the angels appeared when Jesus was born ทูตสวรรค์ก็ปรากฏในวันที่พระเยซูคริสต์ได้บังเกิดด้วยAnd they said, "We have good news of great joy, for a Savior is born." และทูตสวรรค์ก็เป่าประกาศใช่ไหมครับพี่น้องน่าจะจำเรื่องราวคริสต์มาสได้ที่ทูตสวรรค์เป่าประกาศว่าเราต่างชื่นชมดีเพราะว่าพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยรอดได้บังเกิดแล้ว They said that because Jesus was literally on the earth at that moment. ทูตสวรรค์ได้ประกาศถ้อยคำนี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์บังเกิดบนโลกแล้วทรงเป็นพระเจ้าที่บังเกิดอยู่มาในโลกแล้วจริงๆIt was not just an idea or philosophy or a new religion. พี่น้องเห็นไหมว่าถ้อยคำที่ประกาศออกมามันไม่ใช่ถ้อยคำที่เป็นแบบว่าหลักปรัชญาหรือว่าความคิดหรือว่าคำคมของศาสนา They were announcing that the Savior was on the earth right now. So this is good news of great joy. ก็พูดง่ายๆคือทูตสวรรค์กำลังประกาศเป็นข่าวดีว่าพระผู้ช่วยรอดได้มาถึงโลกนี้แล้ว And so when we proclaim the gospel of the kingdom we are announcing something that is actually happening เมื่อเราได้ประกาศเรื่องราวของอาณาจักรพระเจ้ามันเป็นการประกาศสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติฝันญาณในสวรรค์ณตอนนั้น So it's a prophetic announcement it's not giving information การปล่อยถ้อยคำของพระเยซูคริสต์นั้นมันเป็นการปลดปล่อยถ้อยคำการเผยพระชนะไปในตัวด้วยมันไม่ใช่แค่การพูดให้ข้อมูลเฉย Yeah I want to tell the story from Daniel chapter 2 อยากจะพูดเรื่องของDanielนะบทที่2 Daniel chapter 2 I'm going to summarize again because it's a whole story Okay อาจจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับผมอาจจะสรุปเป็นเรื่องย่อ OkayBut it's basically the whole chapter of Daniel chapter 2 if you want to go back and read it later. ก็พี่น้องสามารถกลับไปอ่านทีหลังได้นะ So so the king has a dream. กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์มีความฝัน And verses 31 through 35 he describes the dream. Daniel describes the dream. และข้อที่31กับถึงข้อที่35มันเป็นการที่ดาเนียลสามารถบอกได้ว่ากษัตริย์เนี่ย ฝันเรื่องอะไร It says the king sees a big statue ที่บอกว่าในความฝันนั้นน่ะโอเคฝ่าพระบาทต
ทอดพระเนตรเห็นปฏิมากรขนาดใหญ่ And each part of the statue was made of a different kind of material และแต่ละส่วนของปฏิมากรหรือว่ารูปปั้นเนี้ยแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนอกและแขนส่วนหัวส่วนท้องส่วนขาเนี่ยมันถูกสร้างมาจากวัสดุที่แตกต่างกัน Yeah so the head was made of gold อย่างตัวอย่างเช่นหัวของรูปปั้นเนี้ยถูกสร้างด้วยทอง And the chest and arms were made of silver อกและแขนของรูปปั้นถูกสร้างด้วยเงิน And the belly and the thighs were made of bronze ท้องและโคนขาถูกสร้างด้วยทองสำริดAnd the legs were made of iron. ขาถูกสร้างด้วยเหล็ก And the feet were made out of a mix of iron and clay. และเท้าก็ถูกสร้างด้วยเหล็กปนกับดิน And then it says that a stone that was not cut with hands came and crushed the feet. และก็มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์และหินนั้นก็มากระทบกับรูปปั้นปฏิมากรนั้นที่เท้าAnd then the whole statue fell apart into dust and was blown away by the wind. และจากนั้นรูปปั้นปฏิมากรเนี้ยก็ถูกทำลายทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นผุยผงและจากนั้นลมก็พัดเอาไป And this stone grew into a mountain that filled the whole earth. และก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่แล้วก็อยู่จนเต็มพิภพ Yeah. And so the meaning of this dreamในความหมายของความฝันเนี้ย is that each different material and part of the body of the statue represented a different kingdom in the world ในแต่ละส่วนน่ะพวกหัวอกแขนท้องขาอะไรมันเนี้ยที่มันถูกสร้างมาจากวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมันหมายถึงแต่ละอาณาจักรต่างๆในโลกนี้ okay and then the stone and the feet represented the kingdom of Rome และเท้าอ่ะที่เป็นเหล็กบนดินน่ะมันหมายถึงอาณาจักรกรุงโรม The stone represented the kingdom of God. ส่วนก้อนหินที่ฟาดใส่รูปปั้นนั้นน่ะมันคืออาณาจักรของพระเจ้า And so the kingdom of God would come in the Roman Empire. ก็ย่าคือมันเป็นภาพเผยพระชนะที่บ่งบอกว่าอาณาจักรพระเจ้าจะมาในช่วงสมัยของอาณาจักรโรมัน And then grow into a mountain that fills the whole earth. และเมื่อก้อนหินนั้นทำลายรูปปั้นนี้ลงแล้วก้อนหินนั้นจะกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มแผ่นดินโลกนี้ So what happened in the Roman Empire? พี่น้องจำได้ไหมครับในเรื่องประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นในสมัยอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรเป็นเจ้าโลก Jesus was born. พระเยซูคริสต์เกิดมาในสมัยที่อาณาจักรโรมันเป็นเจ้าโลกYeah, and John the Baptist and Jesus were growing up together. ยอห์นผู้บัพติศมาพระเยซูคริสต์เกิดในสมัยนั้นเลย And John the Baptist was the first one who announced that repent for the kingdom of God is at hand. และยอห์นผู้บัพติศมาเป็นคนแรกที่เป่าประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าอาณาจักรพระเจ้ามานี่แล้ว And the kingdom of God was at hand because the king was here.และที่อาณาจักรของพระเจ้ามาที่นี่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะกษัตริย์แห่งแผ่นดินสวรรค์ก็มาที่นี่แล้วไง When the king is here his kingdom is with him ถ้ากษัตริย์แห่งแผ่นดินสวรรค์มาอยู่ที่นี่แปลว่าอาณาจักรของพระองค์ก็มาอยู่ที่นี่ด้วย And so they announced the arrival of the kingdom of God in the Roman Empire just like the dream from the book of Daniel เขาเป่าประกาศว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงที่แผ่นดินโลกนี้แล้วมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกับนิมิตที่แดเนียลได้แปลออกมา And so for the last 2,000 years that kingdom has been growing and filling the whole earth และ 2,000 ปีถัดมาจนถึงปัจจุบันนี้อาณาจักรพระเจ้าก็กระจายไปในที่ต่างๆในแต่ละมุมโลก And I'm not talking about the church เมื่อผมพูดถึงอาณาจักรพระเจ้าผมไม่ได้พูดถึงโบสถ์นะครับ Okay the church is in the kingdom of godคริสตจักรมันเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้าอยู่แล้ว but the kingdom of God is bigger than the church it's the entire realm of His authority พี่น้องต้องเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่เหนือคำว่าโบสถ์ซะอีกเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นมันคือทุกๆพื้นที่ที่สิทธิอำนาจของพระเจ้าครอบครองที่นั่น the kingdom of God affects every part of society อาณาจักรของพระเจ้านั้นมัน
ส่งอิทธิพลไปถึงสิ่งต่างๆมากมายในสังคมเราYou know, the Roman Empire was one of the most wicked kingdoms, one of the most evil kingdoms that has ever been in the world. คุณรู้ไหมอาณาจักรที่เป็นเจ้าโลกที่เคยมีในประวัติศาสตร์เนี่ยโรมันถือว่าเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกกันว่าเลวร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่เลวร้ายที่สุด And then John the Baptist and Jesus came and announced the kingdom of God is here in the Roman Empire. และพระเยซูคริสต์กับยอห์นผู้บัพติศมาได้มาเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าในขณะที่โรมันกำลังครอบครองอยู่ And then after that Rome actually became the center of the church. และหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรมได้เป็นศูนย์กลางในเรื่องของคริสตจักรด้วย For a long time there was only the Roman Catholic Church ผมรู้ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลานานนะที่มันมีแต่คําว่าโรมันคาทอลิกand this is you know obviously not perfect but there's no perfect churches anywhere but they were the only ones representing Jesus for a long time เอาเป็นว่าก็ไม่ได้เชิงว่าโรมันคาทอลิกจะเป็นอาณาจักรพระเจ้าโดยสมบูรณ์แบบ 100% หรอกแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่อิทธิพลของโรมันคาทอลิกก็มีอิทธิพลจริงๆแล้วก็ขอยอมรับว่ามันก็เป็นสมาคมหรือว่าอะไรเป็นองค์กรที่แบบว่าพรีเซนต์ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ชัดเจนมากสุดในหน้าประวัติศาสตร์ And in Rome there's the Roman Colosseum ในกรุงโรมอ่ะพี่น้องน่าจะจำสนามกีฬากรุงโรมได้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าโคลอสเซียมAnd so this was a place where they would take Christians and kill them for fun. และพี่น้องหลายคนที่เคยอ่านประวัติศาสตร์ก็น่าจะรู้ว่าโคลอสเซียมสนามกีฬากรุงโรมเนี่ยเป็นที่ที่เขานำคริสเตียนมาประหารชีวิตและให้สิ่งนี้มันเป็นการแสดงแบบว่าเป็นความเพลิดเพลินแก่คนโรมที่ได้ดูไม่ว่าจะเอามาสู้กับสิงโตหรืออะไรก็ตาม Yeah, so they would bring these Christians there and people would come to watch like you're watching a football game.ใช่สนามกีฬากรุงโรมมันเป็นแบบว่าที่ที่เอาคริสเตียนมาประหารเพื่อเป็นความบันเทิงแก่ผู้คนที่ได้ดูเหมือนแบบดูฟุตบอลในสนามใหญ่ Yeah but there's lions are eating them and they're killing the Christians and everybody's cheering and celebrating มันเป็นอะไรที่เอาคริสเตียนไปอยู่ในสนามประลองเอาสิงโตที่หิวโหยมาปล่อยแล้วพวกเขาก็ต้องสู้อะไรแบบนี้แล้วสิงโตก็กินร่างของพวกคริสเตียนเหล่านี้และผู้คนโรมที่ดูบนอัฐจันทร์ก็ส่งเสียงเชียร์It was very evil. มันเป็นอะไรที่แบบชั่วร้ายจริงๆยอมรับ But actually a few years ago I had the opportunity to go to the Roman Colosseum. 2-3 ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่สนามกีฬากรุงโรมด้วยครับผม Colosseum Italy right Italy Yeah and when I went there I saw something amazing. ตอนที่ผมไปเที่ยวครั้งล่าสุดที่นั่นผมได้เห็นอะไรบางอย่างที่ amazing แบบวิเศษมาก There's a big cross in the middle of the Roman Colosseum. ผมแบบว่าตลกดีเหมือนกันมีไม้กางเขนแปะไว้ที่สนามกีฬากรุงโรม And the Colosseum is owned by the Catholic Church now. ผมรู้ว่าโอเคสนามกีฬากรุงโรมนั้นถูกครอบครองด้วยโรมันคาทอลิกละYeah, and the whole thing is a monument to the crucifixion of Jesus and to the deaths of the Christians in that Colosseum. ผมเห็นรูปปั้นที่เขาทำที่สนามกีฬาโคลอสเซียมเนี่ยเป็นรูปปั้นของพระเยซูคริสต์ตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็เป็นรูปปั้นของสาวกต่างๆที่ถูกประหารให้ตายในสมัยนั้น The place that used to be used for killing Christians for fun.Is now dedicated to the gospel. สถานที่ที่เคยเป็นที่ที่ประหารชีวิตคริสเตียนกลับกลายเป็นสถานที่ที่มีรูปปั้นเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และก็สาวกของพระองค์ Yeah. And so this is a picture of this is one little picture of that stone coming into the Roman Empire and then growing into a mountain that fills the earth.มันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่เป็นหินก้อนนั้นซึ่งคืออาณาจักรพระเจ้าที่มาทลายรูปปั้นนั้นตรงส่วนขาก็คืออาณาจักรโรมันและก้อนหินก้อนนั้นได้กลายเป็นภูเขาที่ปกคลุมทั่วแผ่นดินโลก Yeah. Hallelujah. 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 And so Jesus, you know, when Jesus came,
people were expecting him to use the military and set up a new kingdom. ตอนที่พระเยซูคริสต์มาประกาศเรื่องอาณาจักรพระเจ้าในหัวของผู้คนก็คิดว่าโอเคพระเยซูคริสต์กำลังจะตั้งกองทัพใหญ่เพื่อที่จะถล่มอาณาจักรโรมันแล้วก็ครอบครองแทน But really his kingdom was not like the kingdoms of the world. แต่อาณาจักรของพระเจ้านั้นมันหน้าตาไม่เหมือนกับอาณาจักรใดๆในโลกนี้ His kingdom is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. อาณาจักรของพระเจ้านั้นคือความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ It is a supernatural kingdom. มันเป็นอาณาจักรในฝ่ายวิญญาณ And it's the realm where the Father's authority and desire is carried out. มันเป็นมิติที่สิทธิอำนาจและพระทัยของพระเจ้าครอบครอง And so when Jesus announced that the kingdom is at hand 2000 years ago, the kingdom has not gone away since then. และในขณะที่พระเยซูคริสต์ประกาศว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาที่นี่แล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วปัจจุบันนี้อาณาจักรพระเจ้าก็ยังอยู่ในแผ่นดินโลกและไม่เคยสลายไปไหน Because his kingdom is an everlasting kingdom. เพราะอาณาจักรของพระเจ้านั้นคืออาณาจักรที่ตั้งมั่นคงถาวรและไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการถูกถล่มทลาย So when he announced 2000 years ago it is at hand we can know it's here today for us now on the earth เพราะฉะนั้นตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงประกาศใน 2,000 กว่าปีที่แล้วว่าอาณาจักรพระเจ้ามาถึงแล้วปัจจุบันนี้อาณาจักรของพระเจ้าก็ยังอยู่ And so when Jesus taught the disciples to go out and preach the gospel เมื่อพระเยซูคริสต์บอกให้สาวกของพระองค์ออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้า This is the gospel that he was talking about นี่แหละข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์พูดให้พวกเขาฟัง He said this gospel of the kingdom will be preached in every nation and then the end will come พระองค์ได้บอกว่าอะไรนะท้ายที่สุดแล้วข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรพระเจ้าจะต้องถูกประกาศออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและหลังจากนั้นจุดจบก็จะมา Yeah that's right so this is the you see the difference between the gospel of the kingdom and the gospel that says believe in Jesus so that you can go to heaven after you die instead of going to hell อันนี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็เพื่อก่อนที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องจะต้องบางทีต้องเข้าใจข่าวประเสริฐที่แท้จริงของอาณาจักรพระเจ้าก่อนที่ผมเล่ามาเมื่อกี้มันคือข่าวประเสริฐของอาณาจักรพระเจ้าซึ่งไม่เหมือนกับข่าวประเสริฐที่บางคนเปล่าประกาศว่าเชื่อพระเยซูคริสต์เพื่อที่คุณตายแล้วจะได้ไปสวรรค์มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Okay. So instead of telling someone the good news is after you die you go to heaven เพราะงั้นแทนที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนว่าตายแล้วได้ไปสวรรค์ The good news is that heaven has come to you right now ข่าวประเสริฐที่แท้จริงคือไม่ใช่ตายแล้วไปสวรรค์แต่สวรรค์มาหาคุณแล้วที่นี่ Yeah Hallelujah And so we do have you know we have hope for eternity that we'll get to live with Jesus forever Yeah และความหวังของเราก็อยู่ในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่เราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์And so the truth is like we have been saved from hell and everybody needs to be saved from hell. ใช่ความจริงที่ว่าเราถูกช่วยกู้จากนรกอันนี้ก็เป็นจริงอยู่ทุกๆคนที่พระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยกู้ผู้คนในการรอดจากบึงไฟนรก But the gospel includes that plus a lot more. One more time. Okay so the gospel is that is one part of the gospel. แต่ว่าพี่น้องต้องเข้าใจว่าการที่รอดจากบึงไฟนรกนั้นมันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆน้อยๆในข่าวประเสริฐของอาณาจักรพระเจ้าทั้งหมด Okay but the gospel that Jesus taught is the kingdom of God is here repent live differently แต่ข่าวประเสริฐที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้ามันคือท่อนนี้ครับจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาที่นี้แล้วจงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตใหม่เพื่อที่คุณจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์And so with evangelism our job is to follow the Holy Spirit และในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นมันคือการที่ท่านตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ to heal the sick raise the dead cast out demons ไม่ว่าจะเป็นทำให้คนตายฟื้นการรักษาโรคการขับผีออกทุกอย่างคือตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Okay
to demonstrate that his kingdom has come เพื่อปลดปล่อยและสำแดงให้เห็นหลักฐานว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาแล้วจริงๆกับชีวิตของพวกเขา and then teach people how to live in that kingdom และไม่ใช่แค่การที่เขารับข่าวประเสริฐนี้เท่านั้นแต่รวมไปถึงการสอนผู้คนให้ดำเนินชีวิตแบบอาณาจักรพระเจ้าด้วย to really make disciples นั่นแหละคือการสร้างสาวกหลังจากนั้นแบบแท้จริง to bring people into the family of God นำผู้คนเข้ามาสู่ครอบครัวที่แท้จริงของพระเจ้า yeah I have a lot more to say about that too but hallelujah Jesus so this is the introduction to the gospel of the kingdom อันนี้ก็คงเป็นบทนำคร่าวๆสำหรับข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรพระเจ้านะครับผมYeah. Does anyone have any questions? ก็คงเสร็จประมาณนี้มี